คาดการ11ตัวจริงทีมชาติไทยเกมโดนออสเตรเลียศึก U23 เอเชียคาดการ11ตัวจริงช้างศึกทีมชาติไทยในเกมปะทะทีมชาติออสเตรเลียในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020นัดที่2ความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยจ่าฝูงของกลุ่มจะพบกับจิงโจ้ทีมชาติออสเตรเลียในวันเสาร์ที่11มกราคม63คาดว่าเกมนี้อากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U23 จะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมนัดแรกที่ถล่มเอาชนะบาเรนไป 5-0 เป็นหลักในระบบ 4-2-3-1 นำทัพมาโดยสุประชัยใจเด็ดสุประโชคสารชาติและสุพนัทเหมือนตาที่นัดแรกทำไป2ประตูรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามพบกับออสเตรเลียผู้รักษาประตูกรพัฒน์นาลีจันทร์กองหลังจากขวาไปซ้ายมีโชคมหาสลานุกูลชินภัทรลีอ่อสลิงคานพรมสุภะทิตาทรอักษรศรีคู่มิดฟิลด์ตัวกลางกฤษฎากาแมนสรวิทย์พันทอง3แนวรุกอานนท์อมรเลิศศักดิ์สุประโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตากองหน้าตัวเป้าสุประชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่11มกราคม63เวลา 20:15 น.ณสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่อง7สี